สิ่งที่คุณมีมาพร้อมกับการติดต่อมนุษย์ต่างดาวเต็มรูปแบบสภาอาร์คทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราสนใจอยู่เสมอว่าอะไรทำให้มนุษย์เห็บอะไรทำให้คุณสนใจชีวิตบนโลกนี้เพราะในฐานะกลุ่มผู้ตื่นรู้คุณจะรู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้คุณเลือกอย่างไรก็ตามคุณแบ่งปันดาวเคราะห์ดวงเดียวกับผู้คนจำนวนมากที่กำลังมองหาประสบการณ์เฉพาะเจาะจงที่พวกเขาสามารถมีได้เฉพาะในร่างกายทางกายภาพของพวกเขาบนโลกในมิติที่4เท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับเราที่จะสังเกตว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คนเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและทำทุกสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการและสัมผัสกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสัมผัสเรากำลังชมภาพยนตร์ในชีวิตของคุณด้วยความกระตือรือร้นเพราะเราชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสำนึกของคุณการรู้ถึงธรรมชาติของจิตสำนึกของคุณช่วยให้เราเข้าใจตัวเองดีขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เป็นต้นการติดต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงๆหลายๆคนอยากได้รับการช่วยเหลืออยากถูกพาไปบนยานอวกาศอยากเข้าถึงสิ่งที่ล้ำหน้าขนาดนั้นและอื่นๆเทคโนโลยีแต่พวกคุณที่ตื่นอยู่ต้องรับรู้ว่าเมื่อคุณพบกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกคุณกำลังพบกับตัวคุณเองมากขึ้นคุณได้รับโอกาสในการสำรวจแง่มุมของคุณที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในบางกรณีคุณไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรและจะเปิดใช้งานอะไรในตัวคุณเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าพวกเขานั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเรารู้ว่าเมื่อคุณได้รับโอกาสในการสังเกตเพื่อนๆมนุษย์ต่างดาวและเพื่อดูว่าอะไรทำให้พวกเขาติ๊กคุณจะต้องทึ่งเช่นกันคุณจะมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการดำรงอยู่เพียงเพราะคุณจะเห็นว่าพวกเขาแตกต่างทางวัฒนธรรมจากคุณอย่างไรการผสมผสานวัฒนธรรมของคุณเข้ากับวัฒนธรรมของพวกเขาจะสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นและสัมผัสมาก่อนในจักรวาลนี้และนั่นจะเป็นความยินดีสำหรับเราที่ได้เห็นด้วยเช่นกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์สำหรับพวกคุณทุกคนที่จะมีส่วนร่วมการรวมตัวกันของมุมมองที่แตกต่างกันการปฏิบัติที่แตกต่างกันรูปแบบศิลปะที่แตกต่างกันเราต้องการให้คุณติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวมากขึ้นในขณะนี้และเราต้องการสนับสนุนให้คุณเปิดใจรับพวกเขาทุกคืนเมื่อคุณหลับไปบนเตียงอย่ากลัวเลยเพราะคุณมีความหมายดีๆมากมายเช่นเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยของคุณพวกเขาต้องการเชื่อมต่อกับคุณและพวกเขากำลังรอเวลาที่เหมาะสมและคำเชิญที่เหมาะสมบอกพวกเขาว่าคุณพร้อมที่จะพบปะกับพวกเขาและร่วมสร้างสรรค์กับพวกเขาแล้วคุณจะส่งสัญญาณนั้นไปยังสมาชิกครอบครัวดวงดาวทุกคนมนุษย์ต่างดาวผู้มีเมตตาทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งทางกายภาพและไม่ใช่ทางกายภาพและคุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่น่าทึ่งเมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยงเหล่านั้นประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากลักษณะของเรือและอุปกรณ์ที่พวกเขามีบนเรือเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการระเบิดจิตสำนึกของคุณเองให้มากกว่าที่เคยเป็นมาเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณได้มาพร้อมติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเราคือสภาอาร์คทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ